ทำไมพี่ถึงขั้นต้องบล็อกเบอร์กันด้วยฉันไม่อยากให้เธอมาเสียเวลากับฉันพี่อยากคิดแทนผมดิผมอยากรู้จักพี่จริงๆแต่ถ้าพี่ไม่โอเคอ่ะพี่บอกมาตรงๆได้นะผมรับได้คนปากจัดอย่างฉันเนี่ยนะจะไม่กล้าพูดตรงๆฉันไม่ได้ไม่โอเคกับเธออยากฉันไม่โอเคกับตัวเองมากกว่าพี่อยากให้ความคิดคนอื่นหรือว่าเรื่องในอดีตของพี่มันมีผลกับเรา2คนดิพี่ให้โอกาสตัวเองแล้วก็ให้โอกาสผมก่อนก็ให้โอกาสอย่างนี้ไงค่ะฉันฉันอะไรอะไรนี่นางลินมันมาปั่นหัวลูกเราแล้วนะพอเธอค่ะเดี๋ยวน้องเขาเขินใช่ไหมจ๊ะน่ารักหรอคะเป็นไงรับไหวไหมถ้าลูกจะได้เมียเก่าพ่อไปเนี่ยรับไหวไหมทัตตาเขาไม่ใช่คนหัวอ่อนนะแล้วก็ลินเองเนี่ยก็แก่กว่าทาเป็น10ปีเลยทาไม่เอาลินคุณรู้ได้ไงว่ามันจะไม่มายั่วลูกเราแล้วคุณคิดว่าคุณเลี้ยงลูกมาให้เขารู้จักอดทนมากพอแล้วทาก่อนจะเข้าพื้นที่ส่วนตัวของเธอฉันมีเรื่องอยากจะบอกฉันเคยมีลูกมาแล้วกับผู้ชายคนหนึ่งที่ไว้ใจเขาว่าเขาจะดูแลฉันได้ตลอดชีวิตแต่ว่าฉันก็ผิดหวังเรื่องพี่มีลูกแล้วผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรของเราสองคนเลยนะครับผมชอบพี่ที่เป็นพี่มีลูกไม่มีลูกมันไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวทาฟังที่ตัวเองพูดดีๆนะเรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะมันง่ายขนาดนั้นเลยพี่อย่าเอาอดีตมาปิดโอกาสตัวเองสิครับชีวิตคนเรามันเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันถ้าพี่ไม่ลองพี่จะเจอรักครั้งใหม่ได้ไงแล้วอนาคตอ่ะได้คิดถึงอนาคตบ้างไหมตอนนี้เธออายุ19พี่35อีก10ปีข้างหน้าเธออายุ29มันยังเพิ่งเป็นการเริ่มต้นชีวิตของเธอเองด้วยซ้ำส่วนพี่45พี่ถ้าพี่มัวแต่มองอนาคตในแง่ร้ายแบบนั้นน่ะวันๆเราไม่เป็นอันต้องทําอะไรแล้วนะพี่สมมุติผมคิดว่าอีก10ปีข้างหน้าผมจะโดนรถชนตายวันนี้ผมเลิกเรียนแล้วผมก็กลับมาใช้ชีวิตวันๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ป่ะคนเก่าพี่อาจจะเคยทําให้พี่เจ็บแต่ผมรับรองผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมมีเรื่องอยากคุยด้วยคนนี้มันเป็นผู้ชายที่งี่เง่าน่ารำคาญที่สุดตั้งแต่ฉันเคยเจอมาเลยฉันบอกว่าฉันไม่อยากยุ่งไงผมมาคุยเรื่องคาถามีอะไรก็ว่ามาผมอยากให้ลินเลิกยุ่งกับคาถาคุณห่วงลูกหรือว่าหึงฉันถ้าห่วงลูกคุณเนี่ยนะไม่จําเป็นหรอกเพราะว่าคาถาเขาเข้มแข็งกว่าที่คุณคิดเยอะแต่ถ้าคุณหึงฉันเนี่ยนะมันก็ไม่จําเป็นอีกเหมือนกันเพราะคุณไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นเรื่องของฉันกับคาถาเนี่ยคุณไม่เกี่ยวผมเป็นพ่อคาถายังไงผมก็ต้องเกี่ยวลินเป็นเมียผมมาก่อนลินจะเป็นเมียลูกผมอีกคนไม่ได้กฎของใครใครตั้งกฎแล้วเหตุผลของกฎคืออะไรมันไม่ใช่กฎแต่มันเป็น common sense มันเป็นสามัญสำนึกลองคิดดูว่าถ้าคาถาเขารู้เรื่องของเราอย่างเงี้ยแล้วครอบครัวผมจะเป็นยังไงถ้าคุณแค้นผมแค้นเคสใช้วิธีอื่นอย่ามาใช้คาถายิ่งคุณพูดอะไรออกมานี่ฉันยิ่งรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่รู้จักลูกคุณเอาซะเลยนะก่อนหน้านี้ฉันก็เคยคิดว่าจะให้คาถาเป็นเครื่องมือนั่นแหละแต่ว่าฉันก็เลิกคิดไปแล้วส่วนเรื่องแก้แค้นเนี่ยฉันว่าฉันทำสำเร็จแล้วนะเพราะไม่ว่ายังไงมาดามเคนมันก็ไม่เลิกบ้าหรอกไม่ว่าฉันจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือว่าเป็นเมียของคาถาเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้คาถาเลิกยุ่งกับฉันเนี่ยนะไปบอกลูกคุณสิไอ้ผมคงจะไม่ฟังคุณบอกให้ลินเลิกลินต้องเลิกฉันไม่เลิกแล้วคุณเป็นใครทำไมฉันถึงต้องฟังปล่อยถ้าไม่ปล่อยฉันจะให้คนมากระทืบคุณ